ครับเจ้านายมันไม่มีที่จอดแต่คันนั้นเขาก็ปิดมันเข้ามาไม่ได้ตั้งแต่บางครั้งอยู่แล้วมีป้ายบอกอยู่แล้วแล้วป๋าทำไมไม่ตักเตือนเขาก็ผมก็อ่าโอเคแล้วเมื่อกี้คันที่วิ่งไปอ่ะทำไมป๋าให้ไปได้ไม่ชี้ซ้ายชี้ขวาแล้วผมเห็นคุณผมไม่เห็นเขาแค่นั้นน่ะไม่เห็นได้ยังไงก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันคุณชื่ออะไรปีชาครับไอ้ปีชาปีชาคันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมไม่เห็นคุณอ่ะผมเห็นคุณอ่ะผมไม่เห็นเขาเห็นผมก็จับแล้วมั้งนี่แหละผมก็บอกแล้วเขาไปตรงไหนคุณได้ชี้เขาจับเขาหายไปไหนผมจะไม่รู้เหรอผมเห็นคุณเขาจับคุณนี่แหละเนี่ยเข้าไปเนี่ยจับไหมเนี่ยผมไม่ว่าผมจับคุณอยู่เห็นไหมจับไหมก็ผมจับคุณอยู่เนี่ยผมจะไปจับยังไงล่ะอย่างจับนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่เออก็ใช่ผมทำยังไงแล้วก็ผมไม่ว่าลำเอียงไงลำเอียงไงผมเอามือที่ไหนไปจับเขาอ่ะคุณก็บอกว่าผมลำเอียงดิผมจับคุณไม่ว่าผมก็วิ่งอ่ะแทนที่จะมันรู้ว่าถนนมันซ่อมอยู่แทนที่อนุโลมได้ถ้าผมวิ่งเข้าไปในเมืองอ่ะผมไม่ว่าเลยมันเป็นคำสั่งมันเป็นคำสั่งนะคำสั่งก็ต้องตักเตือนก่อนสิครับก็ไม่รู้เขากวดขันจับกุมผมไม่รู้จะว่ายังไงนะทั้งที่ทางมันก็เสียครับซ่อมทั้งอยู่เรามันก็ต้องให้วันนี้ตักเตือนไหมก็จบแต่อันนี้เล่นจะอันนี้อย่างเดียวเข้าโรงพักกี่เข้าโรงพักไปหาผู้กับกี่เข้าโรงพักเลยไปหาผู้กับนะพูดแบบผมจะพูดว่ายังไงก็เขาสั่งมาแล้วผมพูดว่ายังไงแล้วได้คันอื่นก็ไม่จับเขาอีกด้วยก็ผมไม่ว่างผมจับท่านอยู่ท่านก็อย่าเข้ามาสิผมจะได้จับคันอื่นเขาบอกว่าเข้าเมืองเนี่ยเราแล้วยังไม่ได้เข้าเมืองไงครับก็ไปหาไปที่โรงพักบอกว่าผมแกล้งจับคุณตะเดียวบอกผมเนี่ยเลยไปหน่อยเดียวบอกผมแกล้งจับอยู่ที่แยกวัดดมเนี่ยนะผมจะได้รับโทษไปสักคุณชื่ออะไรยี่ห้อผมจะได้ผมก็ได้ผมไม่กลับรถมาให้แล้วไงครับรถยี่ห้ออะไรฮีโร่ครับบอกว่าผมแกล้งคุณก็แล้วกันมาเล่นทะเบียน702458ถ้าเราไม่เข้าเนี่ยผมก็เรียกคันอื่นนะนี่เราเข้ามานะแต่ผมก็ไม่ได้เข้าผมก็ไปกลับรถไงครับแต่ผมก็ไปบอกประจีนครับถ้ามาอย่างนี้ต้องมันต้องอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ว่าก็เข้าไม่ก็เข้าไม่ได้ต้องอารมณ์มารวยไงหมาอารมณ์มารวยกันบ้างเพราะว่าไม่ได้แบงค์ไม่เคยโดนจับอ่ะก็ต้องบอกทุกวันเนี่ยงานก็จะมีทำแต่เมืองยังมาโดนอย่างนี้กันอีกรู้ว่าผิดถ้ายอมรับว่าผิดผมจะว่ากล่าวนะถ้าเถียงอย่างนี้ผมจับหมดนะผมบอกก่อนนะถ้ายอมรับว่าผิดเนี่ยผมจะว่ากลับยอมรับไงผมก็ยอมรับผมก็กลับรถมาผมก็บอกแล้วไงผมไปกลับรถมาแต่เจ้านายไม่ยอมให้ลูกมันรวยกันเลยผมผิดใช่ไหมผมผิดตักเตือนกันได้ไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างเดียวแล้วก็เถียงก็ยังไม่ได้ด้วยยังที่ไหนแต่ว่ากฎหมายอยู่ในมือไงแล้วพูดอะไรไม่ได้ต่อไปเนี่ยทำไมลงไปพูดหรอกเราผิดก็แล้วเราผิดไปแค่นั้นแหละยอมรับเขาก็ยอมรับแล้วผมก็ไม่ได้เลี้ยวผมไปกลับรถนู่นด้วยจ่าอ้วนอ่ะผมรู้จักอยู่ตั้งนานแล้วเคยเห็นบ่อยด้วย